นึ่งนะ1 2 3ยังไม่ทันไรเลยนะคะทุกคนอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยแล้วที่ล้ำแล้วที่ล้ำมากเลยนี่เดี๋ยวเรามาดูซิพี่จกเอาอะไรมาว้าวผัดมักของเขาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับช่องครับก่อนช่องยาย่าฟาทะลุยทำไมเปลี่ยนคนไม่ใช่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เลยวันนี้เราจะไปไหนกันนะวันนี้วันนี้จะพาหมูอ้วนผจญภัยไปไปบ้านพี่โจงนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปอะไรนะติดตามชีวิตพี่โจงเนี่ยนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเจอพี่โจงหรือเปล่าไม่ได้นักแนะกันไว้หรอครับไม่รู้เสียงดวงดูว่าจะไปเจอพี่จงที่ไร่ไม้โอเคเดี๋ยวเราจะไปกันแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะรีวิวทางไปบ้านของพี่จงให้ด้วยนะคะซึ่งเราก็อยู่ตรงทางเข้าแล้วว่าจะใช้เวลากี่นาทีเวลาไปนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยตอนนี้เราก่อนเริ่มเดินทางนะคะทุกคนมืดตื้อเลยตอนนี้บ่ายโมงบ่ายหนึ่งสี่สิบแปดนะคะทุกคนเดี๋ยวหมูอ้วนจะนำไปก่อนนะคะไปเลยนู่นนะคะตรงนี้จะเป็นถนนคอนกรีตนะคะถนนส่วนตรงนี้จะเป็นดินละนะหมูอ้วนไปนู่นแล้วเดี๋ยวญาติขอตัวตามหมูอ้วนไปก่อนนะคะรถดับเหรอไปไม่ได้เหรอหรือรถติดเดี๋ยวไปช่วยหมูอ้วนก่อนแล้วฉันจะดึงตรงไหนเนี่ยที่ดึงก็ไม่มีไฟจะหลุดไหมเนี่ยจะดึงไฟเนี่ยจะดึงอะไรวะดึงเชือกอ่ะหนึ่งสองสามอู้ทำไมหนึ่งสองเก็บบ้างใช่ไหมเนี่ยหนึ่งสองสามอื้อเออเป็นนะอื้อทำไมหนึ่งสองสามอื้อแล้วเราจะไปทางไหนเราโหลื่นจังเลยหนึ่งนะหนึ่งสองสามยังไม่ทันไรเลยนะคะทุกคนเนี่ยรถก็หนักมากรถหนักไม่พอหมูอ้วนก็หนักด้วยจะลองเลี้ยวก่อนลองเลี้ยวก่อนนะพี่กำลังสำรวจทางให้เราดูอยู่เพิ่งจะเริ่มเองอ่ะไม่ได้ซะละตุดสไลด์โอเคด่านที่2นะคะทุกคนไปทางไหน ไปริมๆดีกว่าจะน่าจะไปฝั่งไหนน่าจะฝั่งนี้แหละนี่ก็จะเป็นจุดที่2ค่ะมันจะเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นจุดๆนะคะนี ววนล้มได้แล้วนะคะทุกคนไปกันต่อเลยโอ้โหถนนลื่นมากโอ้โหพอๆกันเลยเป็นหลุมเป็นบ่อจุดที่3นะคะแต่ว่ามันไม่ค่อยเละเท่าไหร่แดดร้อนมากอ้าวรถติดกว่าจะถึงบ้านพี่จงนะคะดูทุลักทุเลพอสมควรเลยนะคะอ
วหอมใช่ขนาดยังไม่ออกรวมข้าวเลยนะเนี่ยหอมโอ้โหด่านต่อไปของเรานะคะทุกคนลงข้างล่างเลยฮึบโอ้ยย่านี้นี่คมมากเลยเนี่ยโอ้ยเจอไล่ผักคันโกรดนี้น่าจะเป็นลุยไม่ใช่ใช่ลุยกับผักกาดขาวแล้วอันเดียวกันเว้ยตกใจ เอาหลุมลึกมากต้องค่อยๆนะคะทุกคนเพราะว่ามันรื่นมันลื่นด้วยแล้วก็หลุมมันลึกด้วยนะคะนี่เราต้องขับแบบระมัดระวังมากๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่าข้างๆก็คล้ายๆจะตกเหวแล้วนะคะเริ่มจะลงขาวแล้วอะไรต่อยเข่าก็ไม่รู้ไปอยากให้ไปดูที่บ้านพี่จงทางก็โล่งลงนะคะทุกคนเราก็ว้าไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นหลุมเลยลงหลุมนี่คือล้มนะเนี่ยข้างเราอาจจะเป็นหลุมก็ได้นะคะทุกคนแต่ว่ามองไม่เห็นนะคะเพราะหญ้าเยอะนะคะเป็นไล่กระลำปลีเดี๋ยวหมูอ้วนก็จะรอให้พี่ยาย่าลงก่อนลงไปถึงพลังก่อนเพราะว่าเดี๋ยวลงติดการเกินเบรกไม่ทันชนท้ายเลยใช่ไหมเดี๋ยวต้องรอเดี๋ยวว่าจะอยู่ตรงนี้รอพี่ยาย่าลงให้ถึงข้างล่างก่อนนะคะทุกคนเพราะตรงนี้ก็คือมันจะลงดอยชันมากแต่ว่าหมูอ้วนเนี่ยไม่ค่อยกล้าลงเท่าไหร่เพราะว่ามันมีแต่ก้อนหินนะคะกลัวลื่นโอเคน่าจะไปไกลละหมูอ้วนก็ขับรถไม่ค่อยแข็งอีก
ก็ไม่ใช่ทางแล้วนะคะทุกคนตอนนี้มีแต่หญ้าตอนนี้เราสองคนก็มาถึงบ้านพี่จงแล้วไม่รู้ว่าพี่จงอยู่หรือเปล่ายังไม่ได้เข้าไปดูในบ้านนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเจอพี่จงไหมเดี๋ยวจะให้ดูนะคะทุกคนหมูว่านบอกว่าโดนอะไรต่อยไม่รู้นี่แดงนิดหน่อยมันต่อยเราไม่ใช่กัดใช่ไหมไม่รู้อ่ะต่อยมึงไม่เห็นเลยแดงๆอีกทีก็โอ๊ยทำไมเจ็บจังเลยแล้วดูกางเกงนี่บางๆแล้วดูกางเกงยากก็ขาดเป็นรูได้รอยเนี่ยใส่อะไรมากันก็ไม่รู้เนี่ยก็โดนเอย่าอะไรนั้นบาดมือด้วยเพราะว่าเลื่อนไหลเลยมันลกเนาะทางค่อนข้างจะลกไม่ใช่ค่อนข้างเยอะยาใช่ไม่ค่อยมีคนใช้ประตูไม่ได้ล็อกประตูไม่ได้ล็อกพี่จงไปเข้าป่าแน่ๆเลยเดี๋ยวอาจจะกลับมาดึกๆเนาะเหนื่อยมากเดินทางมาบ้านพี่จงเนี่ยไม่ใช่ว่าเหนื่อยธรรมดานะเหนื่อยมากก็ไก่ล้านตัวก็ว่าจะมาตามติดชีวิตพี่จงพี่จงหายหายอีกแล้วไปพี่โจหายเราก็กินกันเลยไม่ต้องรอแล้วเล่นกินเรื่องใหญ่เราต้องกินกันก่อนไปเดี๋ยวให้ดูว่าวันนี้ซื้ออะไรมากินกันนะคะอันนี้นะคะข้าวเหนียวส้มตำแคบหมูไม่มีไก่ย่างก็เลยซื้อแคบหมูมากินนี่ซื้อมาเผื่อพี่โจงด้วยนะคะเนี่ยซื้อมาตั้ง3ห่อข้าวเหนียว3ห่อแคบหมูด้วยใช้มือจุกเอาก็พอแล้วเราเธอจะกินอย่างนี้เหรอใช่ไม่ใช้ถ้วยใช้จานเหรอใช้จานหน่อยก็ดีมั้งมึงจ้องไงใบตองแค่ใบตองแล้วมีก็ไม่มีข้าวเหนียว10บาท3ห่อ30หมูว่าเนี่ยจะเลือกห่อที่มันเยอะๆนะคะทุกคนเลือกห่อน้อยๆแต่คิดว่าได้ยินนะฮะได้ยินหมูว่าไม่ได้พูดเบานะหมูว่าตั้งใจพูดเสียงดังเลยนะหมูวันหายไปในดงป่าแล้วนะไปตัดใบตองมาใส่ส้มตำกินไก่จะมากินข้าวเราสองคนไก่เกือบจะมากินข้าวเธอแล้วเนี่ยนี่วันนี้เราจะใช้ใบตองส้มตำที่แบบรสชาติแบบนี้เท่าไหร่นะมาค่อยจุกใจนะเพราะอย่าย่าชอบกินเปรี้ยวหวานนะคะเผ็ดเปรี้ยวหวานแต่ไม่รู้หมูอ้วนชอบกินอะไรก็อย่างนี้แหละเคยกินตาปลาของเขาใช่ไหมเนาะเคยกินไปเนาะ
ามี FC จะมาเที่ยวนี่เราจะพา FC เราไปกินส้มตำเขานะเขาจะกินใช่ไหมเราจะพาไปกินส้มตำแล้วก็จะพาไปกินหน่อไม้ของหมูอ้วนแล้วก็จะพาเป็นมาบนเขาแล้วก็จะพาไปลังบากนะคะทุกคนพี่จงไม่อยู่พี่จงอดกินนะคะอดกินของอร่อยแต่ว่าไม่เคยเห็นพี่จงกินส้มตำเลยไม่รู้พี่จงกินหรือเปล่าเสร็จเราก็พร้อมคำใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวก่อนนะกินยังไงเนี่ยแป๊บนึง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 อร่อยไหมอร่อยปะอร่อยรสที่ร้านรสที่ร้านอร่อยรสที่ร้านร้านอร่อยมากทั้งกินส้มตำยังไงให้อร่อยให้พามากินที่ไร่ได้ที่ไร่เนี่ยอร่อยมากเพราะว่าเราลังบากไงเราหิวลังบากมาตั้งไกลนี่นะคะทุกคนเฮียก็กินอย่างอร่อยอร่อยส่วนหมูอ้วนก็กินจนอิ่มแล้วก็จะช่วยกินอีกนิดหน่อยได้ต้องกินทั้งหมดเพราะยังเหลืออยู่เลยได้เวลาเอาคืนนะคะทุกคนชอบแกล้งคนอื่นใช่ไหมเอาคืนซะเลยคำใหญ่ๆเลยนะไม่เหมือนคำใหญ่ให้เราเนี่ยเนี่ยเส้นๆนี่ไงคุยๆเอาฟูดฟูดฟูดแล้วนะคะตอนนี้เผ็ดแต่นี่ถือว่าไม่ค่อยเผ็ดมากเราสั่งไม่ค่อยเผ็ดแล้วนะเราทำมาให้กินครั้งก็กินกินไปเออไม่ใช่กินไปนมของเดชาขนาดก็เลยผ่านสวยมากดีแหละมันรู้อ่ะนั่งดูพี่อาญากับว่ากินปลาแล้วก็นั่งดูไก่เดินไปเดินมามันเป็นแฝดกันหรือเปล่าเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่าเออลูกหางที่หางก็ขาวมันขาวนะไก่นี่มันเหมือนกันหมดเลยไก่แจ้จริงเหรอเหมือนทุกตัวเลยเหรอใช่ไก่แจ้มันคล้ายๆกันเหรอแต่ไม่รู้ว่าต้องดูยังไงให้ดูออกว่ามันคือตัวไหนมันไม่ใช่ตัวเดียวไงเหมือนกันเนาะลายตรงปีกก็เหมือนกันเลยอ่ะเราสองคนก็กินกันอิ่มแล้วหมูอ้วนก็ต่อด้วยน้ำส้มอีกถ้วยหนึ่งหมูอ้วนชอบกินน้ำส้มนะคะเหรอยากกินแต่น้ำเปล่าอิ่มแล้วเดินย่อยกันซะหน่อยไปดูผักที่ตอนนั้นเรามาปลูกกันน้ำอ้วนเนาะที่เรามาช่วยพี่โจงปลูกอ่ะอ้าวทำไมสภาพเป็นแบบนั้นอ่ะไม่ค่อยขึ้นพี่จงก็เลยขี้เกียจดูแลเราหรือเปล่าขึ้นไม่ดีไงพี่จงก็โอ้ยทำมากี่วันแล้วเนี่ยพี่อยากดูแลแล้วโอ้เป็นเดือนแล้วมั้งเนี่ยเป็นเดือนแล้วโอ้ยเป็นเดือนนี่มันต้องได้เยอะกว่านี้แล้วมันตายแม่บอกว่ามันตายหมดโอ้ตายเยอะแล้วเนาะจงก็ฉีดยาอยู่นี่อินไซด์ก็อยู่นี่นี่ไม่ค่อยได้น้ำแน่เลยน้ำไม่เพียงพอเพราะมันอากาศมันร้อนร้อนมากร้อนจริงเนาะฝนก็ไม่ตกลงมาโอ้ไหม้หมดเลยเนี่ยถ้าผักตายนี่ไม่ค่อยแปลกใจใช่ไหมถ้าเราได้น้ำนี่เลยค่ะผักมันขึ้นไม่ค่อยดีอ่ะโหดินแห้งมากอันนี้ถ้าแบบดีๆนี่ได้เก็บแล้วนะมันกลายเป็นต้นแคร์ไปแล้วไม่มีไม่ได้ตังคืนจะได้ทุนคืนหรือเปล่าก็ไม่รู้รอบนี้ดูสีมันตายหมดเลยอันนี้ถ้าเป็นย่าก็ไม่อยากดูแลแล้วนะขึ้นไม่ค่อยดีอันนี้ดีกว่าขึ้นใช่อีกแหละแม้ดูขันน้ำมันยังขึ้นได้สวยขนาดนี้ใช่ไหมมันไม่ได้น้ำมันยังเขียวขจีเชียวฝั่งนี้ที่เราปลูกมันคือ
นี่ตอนนั้นที่ย่าย่าหมูอ้วนแล้วก็น้องโยงมาช่วยพี่จงปลูกนะคะถอนเดี๋ยวถอนหมดนี่นี่จะได้เท่าไหร่เนี่ยฝั่งนี้นี่น่าจะขาดน้ำมากๆเลยเพราะฝั่งนู้นนี่ยังแบบพี่จงยังปล่อยน้ำให้ได้เนาะฝั่งนี้ไม่ได้ไม่ได้ชัดนิดเลยส่วนเขียวๆตรงนู้นก็จะเป็นข้าวโพดของพี่จงข้างบนนี้ก็ปลูกข้าวโพดด้วยเอาอะโวคาโดมาปลูกไว้ฝั่งนี้ดีกว่าดีไหมคิดว่าดีไหมเอาอะโวคาโดได้เออดีอยู่นะแต่ว่าฝั่งนี้ยังไงเราก็ไปทำแรกไม่ถึงหรอเนาะไอ้ตอนแรกมันก็มีพวกต้นไม้อยู่ใช่หรอตอนนู้นปลูกอะไรก็ไม่รู้แล้วมันไม่ขึ้นผมคิดว่าเอาอะโวคาโดหลายต้นเลยนะก็เก็บจะได้เก็บทีเดียวแต่ก็จะเสียบพื้นเมืองนี่แหละจะไม่เอาพวกพันธุ์ดีๆละพันธุ์ดีนี่กว่าจะสุกนี่ใช้เวลานานมากเหมือนพันธุ์แฮกของพี่มั่วเนี่ยโอ้โหพี่มั่วนี่ไม่ยอมขายเลยเนี่ยเพราะว่าไงเพราะพี่มั่วบอกว่ามันไม่แก่แต่พ่อกับแม่พี่มั่วก็บอกว่ามันแก่แล้ว เพราะว่ามันหล่นใกล้จะหมดต้นแล้วน่ะแต่ว่าพี่มั่วบอกว่ายังไม่แก่ก็ไม่รู้ว่ามันไม่แก่ยังไงเนาะแล้วเขาไม่ลองขายดูหรือว่าขายมั่วเขาน่าจะรู้แหละเพราะว่าเมื่อปีแรกๆมั่วพี่มั่วก็ขายอยู่แต่ว่าพันธุ์แท้นี่ราคาดีราคาดีแต่ว่าบางทีลูกค้าเราก็ไม่สู้เนาะแต่มันแพงเกินอ่ะมันอร่อยหรือเปล่าใช่มันเป็นราชาอะโวคาโดเลยเหรองั้นก็ต้องแพงไม่ต้องถูกใช่มันแพงไงแต่ใส่กินพึ่งเมืองก็ได้กินพึ่งเมืองก็ได้ไม่ต้องกินระดับเราใช่ไหมระดับเราแบบกินพึ่งเมืองนั่นแหละกินพึ่งเมืองก็ได้ไม่ต้องกินแพงอันนี้กินได้ก็เพราะว่าเราอ่ะเราเป็นคนบนดอยไงเราแบบไม่ใช่ว่าเลือกกินนะแต่ว่าเรากินอะไรก็ได้ไงเข้าใจไหมใช่ไม่อร่อยไม่อร่อยเราก็กินได้เพราะว่ายังไงพระเอกในเรื่องนี้ก็คือนมนมที่มันหวานอยู่แล้วกินยังไงก็อร่อยเพราะยังไงเราถึงจะกินพันแท้ยังไงเราก็ต้องใส่นมใส่น้ำตาลหรือใส่น้ำผึ้งเพราะยังไงเราก็ต้องใส่อยู่ดีแต่ส่วนใหญ่คนที่ซื้อเขาก็ต้องอยากได้แบบที่มันอร่อยอะเนาะอร่อยแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรไม่เละหรอไม่สุกเกินไปไปถึงปุ๊บเราให้ขยอยสุกเนี่ยได้แต่ว่าผลไม้อะเนาะเราก็ไม่รู้ว่าลูกไหนใกล้สุกแล้วถ้าเรารู้ว่ามันใกล้สุกเราก็จะไม่ส่งไปเลยเพราะถ้าพอมาอยู่ข้างในด้วยเราไม่รู้เลยว่าเนื้อข้างในมันเน่าหรือว่ามันสวยถ้าเรารู้ว่ามันไม่เน่าเราก็คงไม่ส่งไปเราก็จะคัดออกพยายามคัดให้มันแบบได้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกนะว่าข้างในมันใช่เป็นยังไงมันเป็นผลไม้สดอะเราดูอย่างเช่นทุเรียนเนี่ยเราก็ไม่มีการรู้เลยลูกไหนเนื้อน้อยลูกไหนเนื้อเยอะลูกไหนสีเหลืองลูกไหนสีขาวเนี่ยมีลูกค้าบางคนเนี่ยเขาทักมาเขาบอกขอลูกเนื้อสีเหลืองอย่าเอาแล้วจะหายังไงเนี่ยเนื้อสีขาวเนื้อสีเหลืองเนี่ยบางคนก็บอกสั่งอยากได้เนื้อสีขาวแต่ทำไมส่งไปได้แต่เนื้อสีเหลืองเนี่ยก็ไม่รู้แล้ว ว่าไม่เห็นข้างในเราไม่สามารถรู้เลยว่าลูกแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพราะว่าเวลาเราเก็บมารวมกันใช่ไหมสมมติว่าเราจำไว้ว่าต้นนี้มันคือเนื้อสีขาวเราเอาไปเราเอาไปเทใส่รถแล้วเราไม่ใช่แบกคนเดียวไงเดี๋ยวพี่วิทย์แบกมาพี่ก็เทรวมอีกรวมกันหมดจงมันพี่จงหรือว่าเขาชาวบ้านเขาได้ฝั่งนู้นตรงนี้ไม่หวานเนาะเราไม่มีทางรู้เลยส่วนอะโวคาโดเราก็ไม่มีทางรู้เลยว่ามันเน่าหรือไม่เน่าบางทีมันออกจากมือเราอ่ะสภาพดีแต่มาอาจจะเดินอบไว้ก็ได้พี่จงไปไหนมานะนี่อุ้ยเดี๋ยวเรามาดูสิพี่จงเอาอะไรมาว้าวเป็นรักของเขาเป็นรักของเขามานี่ก็คือลูกอะไรรู้จักไหมนี่ก็คือลูกชิดนั่นเองกินเลยเอามาให้พี่จงนั่นแหละเนี่ยเมื่อกี้มากินส้มตำกันอ่ะแต่ว่าหมดละมาแล้วไม่เจอพี่โจงก็เลยกินกัน2คนเลยเหลือข้าวเหนียวกับแค่หมู1ห่อให้พี่โจงกินพี่โจงไปเอาลูกลูกชิ้นอันนี้มานะคะทุกคนเอามาไกลไหมเนี่ยไกลก็จะไปหมวดดื้อไม่รู้ขอเข้าได้ก็เลยทำอ๋อเจ้าของให้ทำกะเจ้าของให้ใช่ไหมแบ่งอ๋อทำเสร็จแล้วก็แบ่งให้เจ้าของใช่ไหมเอาช่วยกันทำมีอยู่
สี่เครืออ๋อขอเครือนึงอ๋อขอเครือนึงทำได้ขนาดนี้เลยไปตั้งแต่กี่โมงเมื่อคืนห้าทุ่มเพิ่งกลับมาเนี่ยโอ้โหอย่าบอกนะตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่ได้นอนเอาไปถ่ายคลิปตั้งแต่เมื่อคืนมาถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้นอนเลยนะคะทุกคนนี่หนักมากหนักมากคือว่าน่าจะหนักมากแต่อันนี้ต้องเอาไปแช่น้ำอีกเนาะใช่ไหมเพราะว่าแต่ว่ามันสกปรกเกินเดี๋ยวเหมือนปีก่อนๆเพราะว่ามันออกมาจากสวนปุ๊บเลยไงเนี่ยไม่ใช่สวนมันออกมาจากป่าเลยไงมันก็จะสกปรกอย่างนี้แหละอันนี้คืออะไรเนี่ยมันอยู่ในอะไรอ่ะใบข้าวข้าวบูดข้าวบูดของพี่ชมข้าวบูดเหม็นมากเหม็นหรือยังไม่รู้ข้าวบูดนั่นแหละข้าวบูดพี่ชมมันไม่บูดเหรอไม่มันไม่เปรี้ยวใช่ไหมให้เปรี้ยวหรือเปล่าอ๋อจะทำจริงเหรอเปรี้ยวจริงลูกชิดมันต้องทำให้เปรี้ยวเพราะถ้าไม่เปรี้ยวมันจะเวลาส่งทางไกลอ่ะมันจะอันนี้มันจะน้ำสีน้ำตาลอ่ะไข่เสียถ้ามันเปรี้ยวมันจะอยู่ไม่นานถ้าไม่เปรี้ยวมันก็จะเปลี่ยนสีเนาะแล้วมันก็จะเสียแล้วมันก็จะไม่สีนี้ด้วยนะใช่ไหมใช่มันคล้ายๆกับการถนอมอาหารอ่ะถนอมให้มันไม่เสียนี่นะคะทุกคนมีแค่ร้อยเดียวนะคะก็เลยให้พี่จงมาได้เนี่ยเมื่อกี้ผมว่าให้ไปร้อยนึงนะสองคนเนี่ยสองร้อยครับให้พี่จงเอาไว้กินขนมนี่ที่เราถ่ายเพราะว่ามีหลายคนอ่ะชอบบอกว่าหมูอ้วนกับย่าย่าเนี่ยใช้งานพี่จงหนักไม่ให้ตังค์เลยนะคะคือเราอ่ะให้ตังค์แต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายนะคะก็คือให้มันเป็นส่วนตัวของเราด้วยอะไรนี้เนาะทั่วเรื่องเล็กๆน้อยๆเราก็ไม่จำเป็นต้องถ่ายก็ได้เนาะพี่จงมีคนถามว่าพี่จงอ่ะให้ทำโฮมสเตย์อ่ะได้หรือเปล่าเดี๋ยวหน้านะเดี๋ยวหน้าพี่ทำโฮมสเตย์ให้ FC เข้ามาพักไม่ได้ต้องบอกว่าถึงเราทำได้เนี่ยแต่ FC อ่ะจะแบบมีความพยายามเข้ามาพักถึงที่ของเราหรือเปล่ามันคุ้มค่ามันไม่ใช่สถานแหล่งท่องเที่ยวเนาะมันไม่มีอะไรให้ชมแล้วเนาะมันมีแค่ต้นไม้ตื่นมาก็เจอแต่ต้นไม้แล้วก็ต้นไม้ไล่แล้วก็เจอไม่เจออะไรเลยมีแค่นี้แหละนกก็ไม่เจอได้ยินแต่เสียงกลางคืนก็ได้ยินเสียงกลางคืนก็ได้ยินแต่เสียงจิ้งหรีดนะคะนั่นคือเหตุผลที่เราไม่ได้ทำโฮมสเตย์เนาะเพราะว่าถ้าเราทำเนี่ยมันไม่มีอะไรให้ชมเลยนอกจากเราจะปลูกดอกไม้อย่างเงี้ยแต่ใครจะไปทำมาเนาะใครจะดูแลตัวเนี่ยทำได้แล้วใครจะดูแลอีกเพราะว่าต่างคนต่างไม่มีเวลาเลยตรงตรงสเต๊กแถวอุทยานมีเยอะแกสเต๊กอุทยานเนาะวิวอะไรดีหวยวิวดีแต่ว่าถ้าใครที่อยากนอนบ้านจงเนี่ยเอาเต็นท์มาก็ได้กันเต็นท์หน้าบ้านที่นอนได้เลยนะแต่งรองหน้าด้วยจงจะได้ไม่อยู่ต้องแจ้งก่อนเดี๋ยวพี่จงจะได้ไม่อยู่ฮะพี่จงไม่ชอบคนเยอะๆนะคะถ้ามีคนมาเยอะๆพี่จงก็คือไปอยู่ที่อื่นเลยขนาดเรามาพี่จงยังหนีเลยสร้างหลายๆหลังเพราะว่าถ้ามาอยู่หลังนี้เยอะๆจะไปอยู่ที่อื่นพี่จงบอกโอ้ยมีคนมาไปดีกว่าเพราะว่าตรงนี้มีตรงนู้นจะมีหลังนึงเนาะไม่นู้นเรามาอยู่ที่พี่จงจะอยู่หลังนู้นนะป่ากล้วยป่าในป่าอะไรก็มีเดี๋ยวเรามานอนนี่เราเสียงดังพี่จงก็จะหนีเข้าไปในป่านู่นนะคะทุกคนถ้าอยากรู้จะทำอะไรก็ตามเข้าไปเลยว่าพี่จงจะหนีไปไหนได้ตอนนี้กำลังสร้างอีกหลังนึงอยู่ข้างๆนี่อ๋อไม่เห็นเลยอยู่ข้างล่างนู่นป่ะฝั่งนู้นไงแล้วเดี๋ยวว่างเดี๋ยวรอพี่จงสร้างเสร็จเดี๋ยวเราค่อยพามาดูนะคะทุกคนพี่จงบอกงั้นไม่พาไปดูแล้วนะเก็บไว้เป็นส่วนตัวแล้วผังอันนู้นไม่เอาหรอเอาอยู่ไหมผัดขึ้นใช่แหละเอาเนี่ยเอาแต่ว่ามันเชื้อรากินเยอะไม่ค่อยขึ้นเลยเนาะตายหมดเลยดีจิชัวร์ไรเกะกะยออ่อนนางแจ๊ฮะจวนนั่นเจ้าเดี๋ยวให้ตัวยอจองใช่ป่ะถังยอโอ้เต็มเลยเหรอไปถุงโอ้หม้อ
อย่าไปฝากแม่นะคะทุกคนไว้ในนี้เลยจะกลับกันแล้วไปแล้วนะพี่จงไปไปโอเคสู้ชีวิตมากโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบเลยเดี๋ยวหมูอ้วนจะพาไปดูแตงที่หมูอ้วนมาปลูกไว้เมื่อกี้เกือบล้มเลยนี่จบก็เพิ่งถามว่าเออแม่เลยลอยอะไรของลอยตรงแม่เลยดื้นมากล้มใช่ไหมพี่จงว่าล้มรอบนึงไม่รู้ตรงไหนนี่ไงแดงบอกกระจกทางอึ๊บอุ้ยอ้อขึ้นมาแล้วตรงนี้จะเป็นไร่ขึ้นช่ายที่ตอนนั้นมาถอนกับแม่นะคะอ๋อนี่ไงแตงของหมูอ้วนทีนี้เราจะได้กินไม้ได้อยู่แล้วปลูกไว้เยอะมากนะคะเหรอเยอะมากเลยเหรอปลูกเต็มไร่เลยโอ้โหประเด็นคือหาไม่เจอหาไม่เจอปลูกตรงไหนบ้างหาไม่เจอนี่ไม่แบบปลูกแล้วก็เวลาระยะไกลๆอย่างนี้เลยอ๋อเอาตรงๆกันเลยใช่ไหมเดี๋ยวต้องหาดีค่ะขึ้นดีมากปลูกไว้เยอะเลยนะคะหมูอ้วนจะปลูกไว้ขายหรือเปล่าขายหรือเปล่าก็ต้องรอปลูกว่าปลูก 2-3 ต้นไว้ข้างบนนี่อันนู้นก็ขายสองสามต้นไว้แถวๆนี้ปลูกทั่วไร่เลยนะเนี่ยขึ้นดีนะเนี่ยขึ้นดีขึ้นดีเลยนี่เลยค่ะเดี๋ยวต้องมาใส่ปุ๋ยเราสองคนจะกลับบ้านจริงๆแล้วนะคะแวะไปดูแตงหมูอ้วนแป๊บนึงหวังว่าปีนี้เราจะได้ขายกันแม้เพราะหมูอ้วนปลูกไว้เยอะเลยป่ะเดี๋ยวเราสองคนขอตัวกลับบ้านก่อนเลยแล้วกันนะคะเอาไว้เจอกับเราได้ใหม่ในคลิปหน้าว่าจะไปไหนกันรอให้หมูอ้วนพาไปหมูอ้วนก็ไม่พาไปสักทีนะคะย่าก็เลยพาหมูอ้วนมาซะเลยโอเคค่ะขอตัวลาไปก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ